S&S Manifold นะครับตัวนี้เป็น Core ID นะครับอลูมิเนียมสวัสดีครับวันนี้พบกับเต้ยเช่นเคยนะครับกับร้านเบซอลไซเคิลนะครับครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือ Harley Davidson Fat Bob ปี2022นะครับเข้ามาจัดทรงเปลี่ยนแฮนด์เป็นทรงขับสไตล์นะครับก็อันดับแรกเลยครับจะเป็นตัวแฮนด์ FM นะครับสูง 2.5 นิ้วตัวนี้นะครับสีดำสวยงามนะครับต่อไปจะเป็นตุ๊กตาทรงขับสไตล์นะครับตัวนี้สูง10นิ้วครับนี่ครับเข้ากับตัวแฮนด์นะครับรายการต่อมาเป็นปลอกมือ ODI Hard Lux สีดำนะครับตัวยางด้านในเนี่ยจับถนัดมือมากๆนะครับต่อมาเป็นไฟเลี้ยวหน้า LED ของ Jack USA นะครับตัวนี้สว่างจากทางไกลนะครับก็ไม่ต้องกลัวครับตอนกลางคืนเห็นชัดแน่นอนครับ S&S Manifold นะครับตัวนี้เป็น Core ID นะครับอลูมิเนียมทนความร้อนสูงนะครับช่วยในเรื่องของการดูดอากาศเข้าภายในเครื่องยนต์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับกรองอากาศ HiFo นะครับเป็นของ S&S เช่นกันนะครับเป็นปลาย2นะครับเป็นไส้กรอง HiFo เสร็จแล้วเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนเราไปติดตามชมกันได้เลยครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการจัดทรงเปลี่ยนแทนเป็นทรงขับสไตล์ของ Harley Davidson Fat Bob ปี2022คันนี้นะครับเป็นตุ๊กตาแฮนด์แล้วก็แฮนด์เป็นทรง T bar นะครับเปลี่ยนสายเบรกนะครับแล้วก็สายคลัตช์ของ USA นะครับห่อหุ้มด้วยท่อกันบาดนะครับตั้งแต่บนถึงล่างเลยนะครับแล้วก็สินค้ายอดฮิต2ชิ้นนะครับที่เราขาดไม่ได้เลยก็คือปลอกมือของ ODI Hard Lux ตัวนี้นะครับมีหลากหลายสีให้ท่านเลือกนะครับไฟเลี้ยวแดก USA เนี่ยต้องมีทุกคันนะครับสินค้ายอดฮิตเหมือนกันนะเป็นงานรูปเดียวกันตรงนี้นะครับก็ค่าแรงไม่ได้เพิ่มอะไรนะครับลูกค้าจะประหยัดส่วนนี้ไปได้เยอะนะครับเห็นด้านล่างนะครับชุดกรองอากาศของ S&S นะครับเป็น2หัวนะครับเข้ากับตัวท่อนะครับจัดทรงเท่มากๆครับคันนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนเนี่ยต้องการที่จะจัดทรงเปลี่ยนแฮนด์หรือว่าแต่งเซต1ชุดกรองแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรามีแผ่นและตุ๊กตาและชุดแต่งต่างๆเนี่ยหลากหลายแบรนด์ให้ท่านเลือกนะครับทางร้าน BC นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าท่านนี้มากๆนะครับที่ไว้ใจในงานบริการแล้วก็เข้ามาตกแต่งกับทางร้านนะครับทางร้านครับก็เช็ครถเรียบร้อยนะครับเตรียมส่งมอบมีคันท้อคันปอนทั้งประกับทั้งแฮนด์เรียบร้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ทีมงาน BC ทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ